ได้แบบมันไม่ได้มีตัวเลขเดียวมันเป็น range ก็มันมีข้อมูลว่า tumor เนี่ยจะ go double size อะค่ะอยู่ในช่วง6เดือนถึงประมาณ9เดือนประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดของ cancer ด้วยข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆซึ่งใน4อันเนี้ยเรทของการโตไม่เท่ากันมันจะมีบางชนิดที่โตเร็วเช่นในกลุ่มที่เป็น triple negative breast cancer กับกลุ่มที่เป็น HER2 positive breast cancer เนาะในหลายไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะ recommend interval ของการตรวจนี่ตั้งแต่1ปีจนถึง3ปีเชื่อว่าเขาเซตข้อมูลพวกนี้มาก็คืออิงตามเรทการโตของแคนเซอร์นี่แหละเนาะก็โดยทั่วไปเขาก็จะแนะนำให้น้อยที่สุดก็คือที่1ปีเพื่อลดการเกิด dual cancer ที่พูดกันใช่ไหมคะ interval breast cancer เนี่ยโดยนิยามโดย definition หมายถึง breast cancer ที่ detect ระหว่างการทำregular check up เนาะก็คือตามโปรแกรมเลยสมมติว่าตามโปรแกรมเราตรวจทุก1ปีในปีแรกเนี่ยเรายังตรวจไม่เจอพอเข้ามาตรวจครั้งที่2ในปีที่2เนี่ยกลับตรวจเจอแคนเซอร์อันนี้คือตามนิยามแปลว่า interval cancer เนาะมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือเป็น true interval breast cancer กับ miss interval breast cancer true interval cancer ก็คือณจุดแรกเนี่ยตรวจไม่เจอจริงๆแล้วก็ไม่มีแคนเซอร์จริงๆส่วนmiss นี่ก็คือตรงไปตรงมาคือการ miss ก็คือจริงๆมีแต่ว่า detect ไม่ได้จากคนตรวจการลด miss interval breast cancer อาจจะต้อง add tool อื่นเข้ามาเช่นการ add ultrasound เข้ามาเนี่ยมันสามารถลด miss interval breast cancer ได้นะคะก็คือตามข้อมูลก็คือลดได้ประมาณ4คนในพันมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของการ add ultrasound เข้ามาinterval breast cancer ที่เจอได้บ่อยคือกลุ่ม triple negative ที่บอกค่ะก็คือมักจะตรวจเจอในช่วง1ปีหลังจากครั้งแรกที่ตรวจแต่ถ้าเป็น type อื่นที่ aggressive น้อยกว่าเจริญเติบโตช้ากว่าอาจจะเจอในปีที่2หรือปีที่3ได้